วันนี้เราจะทำยำเส้นแก้วใส่ปลาหมึกกุ้งแล้วก็เห็ดติดตามชมได้เลยนะครับเริ่มต้นเราก็ทำน้ำยำไว้ก่อนคือผักประกอบนี่คือเส้นแก้วมันเป็นเส้นบุกของวันนี้ก็คือเห็ดกับมะเขือเทศเห็ดหูหนูด้วยตาลหญ้าหวานไม่ใช่แค่นี้หรอกเมื่อกี้เติมไปรอบแล้วมันยังไม่พอดีก็เลยเติมอีกซอสพริกลงไปหน่อยนึงใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนลงไปต้องพริกขี้หนูสวนเลยนะรสชาติมันจะถึงสะใจโดดเด่นเดี๋ยวเราทำน้ำปรุงเสร็จแล้วน้ำยำเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเริ่มต้นเราก็ส่งเห็ดหูหนูลงไปลวกเป็นรายการแรกคือสีสันของน้ำยำของเราที่ปรุงไว้สักพักเดียวพอมันสุกเราก็ตักมันไปพักรอเพื่อนไว้ก่อนเพื่อนมันก็ตามลงไปเห็ดนี่มันเดียวๆก้านมันเล็กๆมันสุกเร็วกว่าเห็ดหูหนูใส่ปลาหมึกและกุ้งลงไปหมูนี้กินซีฟู้ดแทบทุกวันเลยไม่ต้องไปถึงทะเลสมัยนี้มันก็ดีอย่างนี้พวกใช้เวลาเดี๋ยวเดียวแวบเดียวจริงๆมันถ้านานมันจะหดแล้วก็แข็งได้จากที่ลวกไว้เราก็ใส่เส้นแก้วแล้วก็ใส่ผักเพิ่มไปชามมันใหญ่มากเพราะกินสองคนแต่นี่คือเส้นแก้วส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกนี่นั่นผักก็ยังมีซ่อนอยู่จากนั้นเราก็ราดน้ำยำที่เราทำเตรียมไว้ขั้นตอนง่ายๆก็คือลวกแล้วก็ราดน้ำยำมันก็จะเป็นยำกุ้งกับปลาหมึกเห็ดสองอย่างแล้วก็ใส่เส้นแก้วมันก็คงต้องชื่อยาวๆอย่างนี้แหละแล้วก็ใส่ผักเข้าไปที่ทำมาแบ่งได้สองถ้วยใหญ่ๆสองชามขั้นตอนท้ายทั้งจากราดน้ำยำก็ใส่ผักใส่มะเขือเทศลงไปก็จะได้ออกมาเป็นยำเส้นแก้วใส่กุ้งและปลาหมึกแล้วก็เห็ดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเจอกันเรื่องราวต่อไป